ครับจะได้ออกแล้วพิธีตักบาตรเทโวโลนะอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวัดใหญ่สูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับพุทธศาสนิกชนชาวพุทธอำเภอสูงเนินนะครับร่วมตักบาตรประเพณีหลังออกพรรษานะครับตักบาตรเทโวโรนะนะครับนำโดยพระครูถาวรกิจจลักษณ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสูงเนินเจ้าอาวาสวัดใหญ่สูงเนินนะครับท่านพระครูโสภิตยานประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสูงเนินเจ้าอาวาสวัดป่าสูงเนินนะครับท่านพระมหาภิกษุนันท์นะครับเลขาเจ้าคณะตำบลอำเภอสูงเนินสิสงวัดใหญ่สูงเนินวัดป่าสูงเนินนะครับร่วมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธนะครับตักบาตรเทโวโลหณะประจำปี2562สืบสานประเพณีอันดีงามนะครับไม่ใช่เด็กวัดนะครับนี่ผู้ใหญ่หมู่หนึ่งนะครับผู้ใหญ่สมคิดตีน่ารอดนะครับวันนี้เพจจิตอาสางานพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ที่วัดใหญ่สูงเนินอำเภอสูงเนินตักบาตรเทโวโลหณะนะครับสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธนะครับหลังออกพรรษานะครับเราก็ทำบุญใหญ่นะครับตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับนำโดยท่านพระครูถาวรกิจจลักษณ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสูงเนินเจ้าวาดวัดใหญ่สูงเนินนะครับท่านพระครูโสภิตยานประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสูงเนินเจ้าวาดวัดป่าสูงเนินครับแล้วก็พิธีสงฆ์วัดป่าสูงเนินวัดใหญ่สูงเนินนะครับพุทธมิตรชนชาวพุทธนะครับครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีประจำปี2562ของวัดใหญ่สูงเนินนะครับกำหนดไว้ในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2562ตรงกับวันขึ้นเช็ดข้ามเดือน12เป็นวันทอดกฐินสามัคคีซึ่งในปีนี้มีคณะเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาร่วมถึงเจ้าภาพกฐินสามัคคี2499บาทมีรายงานดังต่อไปนี้นะครับที่ได้มีความประสงค์มาลงชื่อเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีกองละ499บาทหรือตามกำลังศรัทธาเพื่อที่ได้ลงยอมปัจจัยไปในการตกแต่งศาลาพระประสงค์เวทหลังที่หนึ่งช่วงดำเนินการก่อสร้างอยู่หาดนี้ซึ่งภายในศาลายังขาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบพิธีตั้งศพประพิธีผลซึ่งทางคณะกรรมการได้จัดซื้อแท่นสร้างหีบศพนะครับในราคา 78,000 บาทจากกรุงเทพมหานครขณะนี้ก็ได้มาติดตั้งให้แล้วเหลือแต่โต๊ะหมู่บูชาแท่นพระพุทธรูปตลอดจนเครื่องใช้ในการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพนะครับมีหีบพระธรรมนะครับชุดต่างๆนะครับพร้อมด้วยเก้าอี้นะครับที่จะได้ประกอบพิธีได้นำมาติดตั้งไว้ในศาลาทำประสงค์ด้วยการที่หนึ่งนี้ปัจจัยในการเท่ากับในครั้งนี้ก็จะได้นำไปจัดหานะครับเครื่องใช้ไม้สอยมาใช้ในศาลาทำประสงค์ด้วยการที่หนึ่งนี้เจ้าภาพที่ลงนี่มีครับแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพในการเท่ากับที่สองคือการเสียค่าพิธีบาทลำดับที่หนึ่งคุณชินิชาธีรัตน์พนานันและครอบครัว2กองอันดับที่2คุณแม่ละเอียดก่อนถึงแดง1กองอันดับที่3คุณแม่ลำไพศาลศรีนาลอด1กองอันดับที่4คุณชนะทา
ครับเพจจิตอาสางานพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมกีฬาอำเภอสุนันท์โคราชนะครับอยู่ที่วัดใหญ่สุนันท์อำเภอสุนันท์จังหวัดนครราชสีมานะครับพิธีตักบาตรเทโวโลหณะนะครับนำโดยท่านพระครูถาวรกิจลักษณ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสุนันท์เจ้าวัดวัดใหญ่สุนันท์นะครับท่านพระครูสมพิทยานประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสุนันท์เจ้าวัดวัดป่าสุนันท์ภิกษุสงฆ์วัดใหญ่สุนันท์วัดป่าสุนันท์นะครับประชาชนชาวพุทธอำเภอสุนันท์ร่วมสืบสานประเพณีดีงามตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับขยับเข้ามาใกล้ๆนี้ขยับเข้ามานะครับขยับเข้ามาครับหลวงปู่งวกไปงวกมาแล้วก็จะเป็นลมหันซ้ายหันขวาเลยครับสืบสานประเพณีดีงามนะครับตักบาตรเทโวโลหณะอำเภอสุนันท์จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เพจจิตอาสางานพุทธศาสนาประเพณีกีฬาอำเภอสุนันท์โคราชนะครับอยู่ที่วัดใหญ่สุนันท์อำเภอสุนันท์จังหวัดนครราชสีมานะครับนำโดยท่านพระครูถาวรกิจลักษณ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสุนันท์เจ้าวัดวัดใหญ่สุนันท์ท่านประตูโสภิตยานประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสุนันท์เจ้าวาดวัดป่าสุนันท์นะครับวันนี้ผมของเรานะครับให้ดูการสื่อสารประเพณีดีงามนะครับของพุทธมิตรชนชาวพุทธอำเภอสุนันท์จังหวัดนครราชสีมานะครับจะร้อยจะลำดูที่ลำดีจะใส่บาตรไม่ถึงลำมาไม่ครบทีมือหลวงปู่มานำโดมทีมงานให้อยู่ข้างหลังกับพิสุสงอำเภอสำเนินนะครับท่านหลวงปู่นี่74นะครับด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์ตามมาก็ปอโทนะครับ2ท่านนะครับท่านพระครูสุภิทยามายุแล้วก็ท่านพระมหาพิกัลนะครับพิสุสงอำเภอสำเนินคุณภาพครับแก้วนะครับท่านใส่ใจในการศึกษานะครับเป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกๆหลานนะครับใส่แม่ใส่ใส่ลูกใส่ใส่มันเป็นล้อล่างเลยโอ้โหไม่ดังต้องต้อยเลยมันเลยสืบสานประเพณีดีงามนะครับตักบาตรเทโวโลหณะนะครับวันนี้เพจจิตอาสางานพุทธศาสนาวัฒนธรรมอำเภอสุนันท์จังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ที่วัดใหญ่สุนันท์อำเภอสุนันท์นะครับพุทธิกชนชาวพุทธนะครับอำเภอสุนันท์ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับสืบสานประเพณีดีงามนะครับชาวพุทธนะครับพุทธนักชนชาวพุทธอำเภอสุนันท์จังหวัดนครสีมานะครับวันนี้เพจจิตอาสางานพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอำเภอสุนันท์โคราชนะครับอยู่ที่วัดใหญ่สุนันท์นะครับเราให้ดูการสืบสานประเพณีดีงามนะครับวันนี้ชาว
พุทธนะครับร่วมสืบสานประเพณีปักบาทเทโวโลหณะหลังออกพรรษานะครับนำโดยท่านพระครูถาวรกิจลักษณ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสุนเนินเจ้าวัดวัดใหญ่สุนเนินนะครับท่านพระครูโสภิตยานประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสุนเนินเจ้าวัดวัดป่าสุนเนินนะครับท่านพระครูถาวรกิจลักษณ์นะครับท่านอายุ74จบด็อกเตอร์นะครับส่วนรุ่นที่2ท่านพระครูโสภิตยานประยุทธ์เจ้าคณะตำบลสุนเนินก็ปโทนะครับรุ่นที่3ท่านมหาพินันท่านมีวังโสนะครับเลขาเจ้าคณะตำบลสุนเนินวัดป่าสุนเนินก็จบปริญญาโทนะครับพระสงฆ์อำเภอสุนเนินนะครับมีคุณภาพนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกๆหลานเรานะครับการใส่ใจในการศึกษานะครับ